ถูกใจทั้งโซเชียลค่ะเอกชัยซัดร้านขายของไม่ดีเศรษฐกิจทรุดเงียบกริบสวนปากรัฐบาลบอกประชาชนถูกปั่นข่าวค่ะเฟซบุ๊กบุญรอบศรีวิชัยนะซึ่งเป็นเฟซบุ๊กของนักร้องปากใต้ชื่อดังคุณเอกชัยศรีวิชัยนั่นเองนะได้โพสต์ข้อความบอกว่าข่าวดาราเลิกกันนะสื่อลงประหนึ่งว่าพบจักรวาลใหม่นะร้านค้าขายของไม่ได้เศรษฐกิจไม่ดีเงียบกริบค่ะแล้วก็ยังโพสต์รายละเอียดในคอมเมนต์นะบอกว่ามีการออกมาปั่นกันก่อนว่าบ่าย3โมงเนี่ยจะมีข่าวใหญ่ทั้งประเทศจุดๆๆแท้ๆนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะได้ออกมาตอบโต้กรณีที่บอกว่าถูกโจมตีเรื่องของค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะครับเขาบอกว่าก่อนจะเชื่อข้อกล่าวหาโจมตีว่าช่วงนี้เนี่ยราคาข้าวของเนี่ยค่าครองชีพสูงขึ้นกว่าเดิมมากซึ่งเป็นการจงใจปล่อยข่าวเพื่อมุ่งหวังนะที่จะปั่นกระแสความรู้สึกไม่พอใจให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนค่ะจากกรณีที่สภาพเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้นะหลายคนก็คงได้รับผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียวนะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าหรือแม้แต่ธุรกิจขายปลีกที่โดนตลาดออนไลน์เนี่ยนะของจีนเนี่ยมีการแทรกแซงนะแล้วก็ขายในราคาถูกมากจนได้รับผลกระทบไปตามๆกันนะคะโดยจะเห็นได้จากในโลกโซเชียลนะมีการพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็จะถ่ายบรรยากาศของร้านขายของต่างๆนะหรือว่าตลาดเนี่ยที่เงียบเหงาไม่มีลูกค้าเข้ามาจับจ่ายใช้สอยนะพร้อมกับเผยบอกว่าสินค้าจีนเนี่ยทะลักเข้าไทยตลาดออนไลน์ก็ขายถูกกว่าร้านขายส่งนะทำให้คนเนี่ยก็หันไปซื้อออนไลน์มากขึ้นแล้วก็ตลาดปลีกส่งเนี่ยก็ต้องเงียบลงนั่นเองค่ะขณะเดียวกันค่ะบรรดาร้านที่ขายอาหารตามสั่งนะก็เปิดเผยบอกทุกวันนี้ก็เงียบนะยังเรียกตัวเองว่าเป็นแม่ค้าได้อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะตลกตัวเองขายของไปแล้วเนี่ยวันละ18ชั่วโมงเนี่ยขายของได้ไม่ถึง 3,000 บาทนะฮะหักค่าเช่าค่าพนักงานไปก็พันหนึ่งแล้วนะฮะส่วนแม่ค้าหลายคนที่ร่วมชะตากรรมทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่านั่งกินข้าวนั่งเล่นเกมนั่งกินขนมเนี่ยถ้าวันนี้เนี่ยคุณเนี่ยขายของแบบเงียบวังเวงนะเราคือเพื่อนกันนะฮะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะวันที่8กรกฎาคมนะนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้ออกมาตอบโต้นะกรณีที่ถูกโจมตีเรื่องของค่าครองชีพสูงพร้อมรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศนะเมื่อเดือนมิถุนายนปี2567แล้วก็ไตรมาสที่2ปี2567โดยโฆษกรัฐบาลนะยังกล่าวว่าก่อนจะเชื่อข้อกล่าวหาโจมตีว่าช่วงนี้เนี่ยราคาข้าวของค่าครองชีพสูงขึ้นกว่าเดิมมากเนี่ยซึ่งเป็นการจงใจปล่อยข่าวเพื่อมุ่งหวังที่จะปั่นกระแสความรู้สึกไม่พอใจให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนนะแล้วเขาบอกว่าขอพี่น้องประชาชนเนี่ยได้โปรดพิจารณารายงานนะข้อเท็จจริงข้างล่างนะซึ่งเขาก็แปะมานะคะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขนะดัชนีราคาผู้บริโภคที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านะคะได้รายงานเอาไว้ล่าสุดเมื่อวันที่5กรกฎาคมนี่เองนะคะซึ่งเขาบอกว่าสาระสำคัญเนี่ยก็คือเฉลี่ย6เดือนแรกของปีนี้กับเฉลี่ย6เดือนแรกของปี2566วงเล็บก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาบริหารประเทศดัชนีราคาผู้บริโภคไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเทียบเฉพาะเดือนมิถุนายนปีนี้กับมิถุนายนปีที่แล้วนะเพิ่มขึ้นเพียง 0.62% โดยหมวดอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเพิ่มขึ้นเพียง 0.19% และ 0.48% เท่านั้นในขณะที่หมวดเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ที่อยู่อาศัยเนี่ยลดลง 0.53% แล้วก็ 0.82% ตามลำดับนะคะซึ่งต่อมาค่ะทางด้าน Facebook บุญรอบศรีวิชัยนะซึ่งเป็น Facebook ของนักร้องปากใต้ชื่อดังอย่างคุณเอกชัยศรีวิชัยค่ะก็ได้โพสต์ข้อความนะบอกว่าข่าวดาราเลิกกันสื่อลงประหนึ่งว่าพบจักรวาลใหม่ร้านค้าขายของไม่ได้เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเงียบกริบเลยนะคะแล้วก็ยังโพสต์รายละเอียดในคอมเมนต์นะบอกว่ามีการออกมาปั่นกันก่อนนะบอกว่าบ่าย3เนี่ยจะมีข่าวใหญ่ทั้งประเทศจุดๆๆแท้ๆนะเตี้ยแท้ๆนี่เขาว่าอย่างนี้นะซึ่งก็เรียกว่าถูกใจกันทั้งโซเชียลละค่ะแล้วก็ยังมีชาวเน็ตเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะบอกว่าจริงเลยค่ะพี่เอกถูกใจแรงหมานหมันนะเห็นด้วยครับจริงค่ะจริงที่สุดใช่ครับสินค้าอุปโภคบริโภคปรับราคาสูงเกือบทุกวันแต่รายได้ไม่ปรับคงเท่าเดิมนะใช้ชีวิตลำบากมากๆข้าวกะเพราไข่ดาวจานนึงจะถึง100บาทอีกด้วยนะครับจริงๆค่ะพูดอีกก็ถูกอีกค่ะซึ่งก็นี่ก็เป็นเสียงนะของประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบนะฮะซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ต้องออกแบบเขาเรียกว่าอะไรออกมาแอคชั่นเรื่องของอาจจะมีการนำมาตรการมาช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเยียวยาอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่านี่ก็เป็นเสียงเขาเรียกว่าเสียงเล็กๆนะของพ่อค้าแม่ค้าตามร้านที่เขาขายของเนี่ยซึ่งเขาก็บอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยวิกฤตแล้วก็ดิ่งลงจริงนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ